สัปดาห์ที่แล้วใน MasterChef Thailand กับการแข่งขันรอบเซมิไฟแนลเพื่อตามหา3คนสุดท้ายไปสู่รอบชิงชนะเลิศกับบททดสอบแบบกล้วยๆที่ไม่กล้วยอย่างที่คิดและพิสูจน์ความละเอียดความแม่นยำกับเมนูเครื่องว่างตำรับชาววังปอนและเป่าเป้คือ2คนที่ไม่ได้เข้าไปสานฝันต่อในรอบไฟแนลของ MasterChef Thailand ซีซั่น3ยินดีต้อนรับเข้าสู่การแข่งขันรอบสำคัญของรายการเรียลิตี้แข่งขันทำอาหารที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกกับการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศของ MasterChef ประเทศไทยซีซั่น3จากคนธรรมดาที่มีใจรักในการทำอาหารกว่า 3,000 คนทั่วประเทศเหลือรอดเพียง19คนที่ได้รับผ้ากันเปื้อนและเข้าสู่การแข่งขันในรายการ MasterChef ประเทศไทยจุดเริ่มต้นการเดินทางบนเส้นทางสายการปรุงอาหารของพวกเขาไม่ได้ง่ายเลยโอ้ my god คุณเสิร์ฟมันบนกระดาษพวกเขาจะต้องรับมือกับบททดสอบที่ท้าทายกดดันขอโทษนะคะมาช่วยเสิร์ฟของหวานหน่อยเดี๋ยวค่ะเดี๋ยวค่ะและยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ของ MasterChef ประเทศไทยท้ายที่สุดพวกเขาก็สามารถผ่านมันมาได้ด้วยความรักในการปรุงอาหารอย่างแท้จริงวันนี้จะมีเพียงหนึ่งเดียวเท่านั้นที่จะเหมาะสมที่สุดกับตำแหน่ง MasterChef ประเทศไทยนี่คือบททดสอบสุดท้ายที่จะพาพวกเขาไปสู่ความฝันทั้ง3คนจะต้องสู้กันอย่างสุดความสามารถเพื่อเป็นหนึ่งเดียวที่จะได้รับเงินรางวัล1ล้านบาทมีตำราอาหารเป็นของตนเองและได้ครอบครองถ้วยรางวัล MasterChef Trophy แต่ก่อนที่จะถึงบทสุดท้ายของความฝันพวกเขาได้ใช้เวลาหาแรงบันดาลใจและฝึกซ้อมอย่างหนักเพื่อเตรียมตัวกับการแข่งขันในครั้งนี้เราจะเดินทางไปหาพวกเขาก่อนที่การแข่งขันจะเริ่มต้นขึ้นครับและคนแรกที่เราจะเดินทางไปพูดคุยในวันนี้ก็คือเควสจิตรกรลูกครึ่งไทยกาตาร์ที่มีพรสวรรค์ทางด้านการทำอาหารไม่น้อยไปกว่าการวาดภาพเลยทีเดียวจะให้เปรียบเทียบการวาดรูปการทำอาหารมันลิงก์กันไหมมันจะมีจุดหนึ่งที่สามารถลิงก์กันได้ก็คือเราสามารถวาดรูปอาหารได้แล้วเราก็เริ่มวาดรูปอาหารจนมีสมุดเล่มหนึ่งที่เหมือนเป็นเมนูของเราอ่ะเหมือนตอนที่แข่งเนี่ยเราก็จำมาจากในนั้นแหละที่เราคิดถือว่าตรงนี้เป็นจุดเชื่อมโยงระหว่างการทำอาหารที่เรารักและการวาดรูปที่เราก็รักเหมือนกันสวัสดีค่ะทำไมถึงชอบมาดูงานศิลปะเราเคยเรียนทางด้านนี้มาเรียนอะไรมาคะเกี่ยวกับสถาปัตย์ค่ะก็คือวาดรูปอย่างการวาดภาพมันไปโยงเกี่ยวกับเรื่องของการทำอาหารยังไงมันน่าจะเป็นสิ่งที่ทำให้เรามีความอดทนเพราะว่าศิลปะมันใช้เวลาในการทำค่ะ mm-hmm. อาหารก็เหมือนกันโอ้เป็นปรัชญา แล้วอย่างเควสวาดรูปเสมือนจริงหรือว่าเป็นคนที่วาดรูปแนวสัญลักษณ์จะวาดรูปเสมือนจริงเสมือนจริงคอนเทนต์ค่ะพี่บอกอยากเห็นหน้าตัวเองอ่ะได้ค่ะพี่ได้ใช่ไหมได้ค่ะเราเดินดูกันก่อนแล้วเดี๋ยวให้เควสวาดรูปให้พี่บอกทีหลังได้ค่ะค่ะเอ๊ะทำไมเควสมองพี่บอกอย่างนั้นคิดยังไงที่ได้เป็น3คนสุดท้ายของ MasterChefมันรู้สึกดีใจทั้งภูมิใจคือบอกกับตัวเองไว้ว่าไม่ว่าจะอะไรจะเกิดขึ้นก็คือทำให้ดีที่สุดแล้วรู้สึกยังไงบ้างกับเตยและแม็กซ์เตยเป็นคนที่เก่งอาหารไทยมากส่วนพี่แม็กซ์ก็เป็นคนที่เก่งขนมมากแล้วดูเทคนิคเขาเยอะจริงๆก็แอบกลัวอยู่เหมือนกันและอย่างคอนเซ็ปต์อาหารในรอบไฟนอล
ของเควสเป็นยังไงคะตั้งใจจะเอาอาหารของหลายๆชาติมาผสมผสานกันโดยเน้นหนักไปทางอาหารไทยการชนะในครั้งนี้เนี่ยมีความหมายกับเรามากไหมมันมีความหมายมากคือมันก็เป็นการันตีอย่างหนึ่งว่าเรามีฝีมือเรามีความสามารถแล้วเราก็ทำมันออกมาได้ดีคืออยากจะมีร้านอาหารค่ะพี่เริ่มจากร้านเล็กๆก็ได้เสร็จแล้วค่ะโอ้ยขอบคุณค่ะเป็นไงคะขอให้เควสโชคดีในการแข่งขันรอบไฟนอลขอให้ทำอาหารได้ออกมาอย่างที่ตั้งใจขอบคุณค่ะเป็นดีค่ะเราอยากได้โทฟี่อยากมีคุกบุ๊กเป็นของตัวเองแล้ววันนี้เรามาอยู่ใกล้มันมากที่สุดแค่ก้าวเดียวเท่านั้นเราจะคว้ามันมาให้ได้ผู้เข้าแข่งขันคนต่อมาเตยสาวน้อยบอบบางร่างเล็กที่ความสามารถไม่เล็กอย่างตัวเธอฝ่าฟันผู้เข้าแข่งขันกว่า 3,000 คนจนเข้ามาถึงรอบชิงชนะเลิศและที่สำคัญเธอยังพยายามพิสูจน์ตัวเองเรื่องการทำอาหารจนชนะใจคนในครอบครัวได้อีกด้วยคือที่บ้านไม่มีใครสนับสนุนให้ทำอาหารเลยคุณแม่รู้สึกว่าการทำงานอาชีพบริษัทอ่ะมันมั่นคงทำอาหารน่ะมันเป็นอาชีพได้เหรอลูกในขณะที่พ่อเนี่ยเมื่อลูกชอบอะไรอ่ะเราก็ต้องสนับสนุนสิเราเห็นแววลูกแล้วเราจะไปบังคับลูกในสิ่งที่ลูกไม่ชอบได้ยังไงสวัสดีค่ะคุณแม่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทำอะไรกันอยู่คะว่าเดี๋ยวจะทำแกงส้มค่ะสูตรของคุณแม่เลยเป็นเตยเองค่ะแม่ทำกับข้าวไม่เป็นแล้วรู้สึกยังไงบ้างคะที่เตยเขาได้ติด1ใน3ของ Master Chef มันเหมือนจะบอกว่าเซอร์ไพรส์หรือภูมิใจไม่มันบอกไม่ถูกเขาหนีจากตรงนี้แล้วก็เลยงงว่าเอ๊ะทำไมเขาถึงเห็นว่ามันเลยเซอร์ไพรส์มากมีช่วงนึงที่คุณแม่เองก็ไม่ได้สนับสนุนเรื่องทางด้านการทำอาหารของเตยเท่าไหร่ด้วยกะว่าเออทำไมไม่เรียนสายกลางๆเพื่อที่ไปต่อยอดหรืออะไรได้ง่ายกว่าแล้วมาถึงณวันนี้แล้วเนี่ยคุณแม่เปลี่ยนใจไหมคะถ้าเกิดน้องอยากจะต่อยอดไปในด้านเชฟสนับสนุนเลยค่ะเดี๋ยวให้คุณแม่ช่วยเตรียมของก่อนเดี๋ยวบอกขอชิงตัวไปคุยนิดนึงค่ะนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะถามต่อก่อนว่าตอนที่คุณพ่อเสียแล้วเนี่ยทำไมถึงได้เบนความสนใจไปได้ขนาดนั้นเวลาทุกครั้งที่เตยทำกับข้าวหรือทำอาหารมันสะเทือนใจอ่ะเพราะว่ามันยังอยู่ในบรรยากาศเดิมๆความรู้สึกเดิมๆกลัวที่จะทำก็เลยเหมือนหยุดตรงนั้นแล้วก็ไปทางอื่นเลยคิดยังไงถึงได้กลับมาอีกเราโตขึ้นเราแข็งแกร่งพอที่จะกลับไปยอมรับความจริงตอนนั้นว่าทำไมทุกที่เราทำเราถึงไม่คิดว่าแบบเฮ้ยพ่อสอนอะไรเราแบบเราหัวเราะเรามีความสุขกับเขาแค่ไหนอยากกลับไปอยู่ตรงนั้นอีกก็เลยแบบตัดสินใจกลับมารู้สึกยังไงบ้างที่ได้เข้ามาเป็น final 3เหมือนเราหลับตาแล้วเราตื่นตาอีกทีนึงแบบเฮ้ยมันมาถึงขนาดนี้เลยอ่ะขอบคุณตัวเองอ่ะที่ยังไม่ยอมแพ้กับตัวเองเตรียมเมนูไว้ยังไงบ้างคะมีคอนเซ็ปต์ยังไงบ้างเราสามารถยกระดับอาหารไทยได้เตยอยากยกมาให้ทุกคนเห็นว่าเรามองข้ามอาหารไทยทำไมเราถึงไปอินกับอะไรที่เป็นต่างประเทศมากเกินไปทั้งที่ของเราอ่ะมันดีอยู่แล้วอ่ะการชนะ Master Chef ครั้งนี้เนี่ยสำคัญกับเราขนาดกับครอบครัวแน่นอนว่าแบบจากนี้มันคงดีขึ้นเพราะว่าเราได้ทำในสิ่งที่เรารักจริงๆโดยที่เราเอาสิ่งที่เรารักอ่ะมาช่วยเหลือครอบครัวแล้วมันคือพอยท์ที่เราอยากทำแบบนี้มาตั้งนานแล้วอะไรอย่างเงี้ยเตยใกล้ที่จะเอื้อมถึงแล้วล่ะอีกจิ๊บเดียวจริงๆคว้ามันทำให้เป็นจริงนะคะให้พอค่ะถ้าตราบใดที่เรายังมีกำลังใจที่เราอยากจะสู้อ่ะการแข่งขันครั้งสุดท้ายครั้งเนี้ยจะบอกว่าเราเทหมดหน้าตักอ่ะมันจะต้องเปลี่ยนชีวิตเตยไปตลอดกาลแน่ๆอ่ะและคนสุดท้ายที่คุณป๊อกกำลังเดินทางไปหาคือแม็กซ์พนักงานต้อนรับบนเครื่องบินที่มีความฝันและอยากสานฝันของตัวเองให้เป็นจริงหลายคนมาแข่งรายการนี้เพื่อที่ว่าเฮ้ยเราอยากจะเป็นเชฟนะอยากจะเปิดร้านอาหารนะถามว่านั่นเป็นความใฝ่ฝันไหมก็เป็นหนึ่งในความใฝ่ฝันแต่สิ่งที่แม็กซ์อยากจะเป็นจริงๆคือแม็กซ์อยากเป็นอาจารย์มากกว่าแม็กซ์จะมาสอนทำขนมที่ว่าเค้กป๊อปนะครับเอาบัตเตอร์เค้กเนี่ยไปขยำเนาะขยำพยายามให้เป็นก้อนแล้วก็เราจะมาอัดใส่พิมพ์ขยำให้มันเป็นความสุขที่มากกว่าการที่เราจะได้เงินหรือได้ชื่อเสียงอีก
ใช้มือบีบเลยครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับพี่ปอสวัสดีครับวันนี้เด็กๆมาทำอะไรกันเนี่ยมาเรียนทำขนมครับผมครูพี่แม็กสอนเป็นยังไงบ้างสอนสนุกค่ะสนุกดีค่ะสอนเก่งค่ะสอนเก่งครูพี่แม็กสอนเข้าใจง่ายเข้าใจง่ายแม็กสอนเด็กแบบนี้อยู่แล้วเหรอคะคือจริงๆเป็นงานอดิเรกมากกว่าครับพี่ปอเพราะว่าเราชอบสอนอะไรเงี้ยเวลาเราเรียนมาเราชอบถ่ายทอดอะไรเงี้ยครับก็แล้วแบบน้องๆเป็นญาติๆก็มีครับก็ให้มันเรียนกันอ่ะถ้างั้นเดี๋ยวขอตัวไปคุยด้วยแป๊บนึงก่อนนะเด็กๆทำไปก่อนนะคะรู้สึกยังไงบ้างที่ได้เป็น3คนสุดท้ายของ MasterChef ก็รู้สึกว่าเฮ้ยถ้าเราอยากได้แชมป์เนี่ยเราต้องทำยังไงก็ได้ให้เรามีความสามารถเพิ่มมากขึ้นฉันก็เลยแบบซ้อมเงี้ยครับก็มันก็เลยส่งผลว่าสิ่งที่เราพยายามฝึกซ้อมมามันก็ทำให้เราได้มาถึงจุดนี้ด้วยQuest กับเตยเป็นยังไงบ้าง2คนนี้แม็กซ์คิดว่าใครที่ดูน่ากลัว Quest เราเห็นเขามาอยู่แล้วว่าเขาแบบโอ้โหเป๊ะมาตลอดอะไรเงี้ยทำอาหารของ Quest เนี่ยจะเป็นแนวเหมือนอะคาเดมิกมากแต่ของเตยเนี่ยจะมีความน่ากลัวกว่าในเรื่องของการที่เตยเนี่ยจะทวิสเมนูตลอดเลยแล้วก็ระวังแม็กเวดิ้งนึงนะอาจจะเห็นว่าเป็นมามืดเดี๋ยวจะแบบควบทีเดียวเข้าเส้นชัยไปเลยอะไรอย่างงี้คอนเซ็ปต์ของอาหารในรอบไฟนอลเราคิดไว้ว่าจะทำอะไรอยากจะทำเกี่ยวกับเรื่องของสตรีทฟู้ดเพราะว่าแม็กเองอ่ะชอบเดินไปกินข้าวที่โยวราชบ่อยๆแม็กก็เลยจะหยิบยกอาหารที่เราพบเจอเวลาเราไปเดินกินอาหารในถนนเส้นนั้นเนี่ยเอามาทำเป็นเมนูในสไตล์ที่แม็กถนัดเนี่ยครับแล้วถ้าครั้งนี้ได้เป็นแชมป์มาสเตอร์เชฟมันจะเปลี่ยนแปลงชีวิตแม็กยังไงคะโหคิดว่าต้องเปลี่ยนจากหน้ามือไปหลังมือเลยพี่ป๊อปเรียกว่าเป็นจุดหนึ่งที่ทำให้คนเขาไม่ได้มองว่าเราเก่งนะครับแค่ว่าเราสามารถทำในสิ่งที่เรารักให้มันดีขึ้นมาอีกอย่างก็ได้ด้วยเพราะว่าสองสิ่งนี้คือเป็นสิ่งที่แม็กรักอยู่แล้วจริงๆเงินก็เยอะเหมือนกันนะครับผมมันก็พอที่จะสานฝันอย่างหนึ่งแม็กได้คือทำสตูเล็กๆแล้วก็เปิดสอนให้กับใครที่อยากเรียนอะไรเงี้ยครับแล้วก็จะได้มามีที่ให้เขามาเรียนอะไรครับอ๋อค่ะเป็นความฝันที่ดีค่ะไปถ้างั้นไปตรวจงานไปครับพี่ไปเด็กๆดูมาสเตอร์เชฟแล้วเชียร์ใครคะปูอีมีกองเชียร์ส่วนตัวครับผมค่ะก็ขอให้ประสบความสำเร็จนะคะขอให้ได้อย่างที่เชียร์ขอบคุณครับพี่ป๊อปเราเคยพลาดมาแล้วจากปีที่แล้วฉะนั้นปีนี้เราตั้งใจมากๆฉะนั้นแม็กก็จะไม่พลาดอีกแม็กก็มั่นใจว่าแม็กอ่ะไม่ได้เป็นสิ่งสนามซ้อมแม็กจะพยายามทำให้ทุกคนรู้ว่าแม็กเองก็เป็นตัวจริงคนหนึ่งกันการเดินทางตามหาความฝันของกลุ่มคนที่มีใจรักในการทำอาหารกำลังจะเป็นความจริงจาก19คนที่ดีที่สุดเข้าสู่ MasterChef Kitchen ฝ่าฟันกันมาจนเหลือเพียง3คนสุดท้ายและในที่สุดจะมีเพียงหนึ่งเดียวเท่านั้นที่จะได้เป็น MasterChef คนที่3ของประเทศไทยผู้เข้าแข่งขันรอบชิงชนะเลิศคนแรกคือเควสครับQuest ผู้เข้าแข่งขันลูกครึ่งไทยกาตาร์ที่มากไปด้วยความสามารถในทุกรอบของการแข่งขันกล่องปริศนา Quest จะเป็นหนึ่งใน3จานที่ดีที่สุดเสมออาหารที่โดดเด่นที่สุดนะคะ Quest ค่ะ Quest ค่ะ Quest ค่ะ Quest 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 ตามคำคาดหมายต่อให้หลายคนคิดกำจัด Quest ด้วยวัตถุดิบที่ยากที่สุดแต่เขาก็รอดผ่านมาได้อย่างสบายจนได้ฉายาว่า Quest ฆ่าไม่ตายคุณรู้สึกไงบ้างครับผู้ชายส่วนใหญ่จะเลือกของยากๆให้กับ Quest เขาคงคิดว่าอยากจะกำจัดแต่ถ้าเขากำจัดไม่ได้ก็จะเป็นคนกำจัดเขาต่อไปแต่การผ่านเข้ามาสู่รอบไฟนอลกลับไม่ใช่เรื่องง่ายสำหรับเขา Quest กลายเป็นคนที่ต้องยืนอยู่ปากเหวอันนี้ความสุขระดับไหนครับมีเดียมแรร์ที่ค่อนข้างจะสุกไปนิดนึงค่ะใช่เหรอความผิดพลาดในครั้งนี้ทำให้เขาต้องรีบกลับมาพัฒนาตัวเองและทุ่มเทพลังทั้งหมดเพื่อจะก้าวไปสู่ความฝันอย่างที่เขาตั้งใจไว้ผู้เข้าแข่งขันรอบชิงชนะเลิศคนที่2คือเตยเตยสาวแกร่งที่ไม่เคยยอมแพ้ให้กับอุปสรรค
ความสวยของเตยไม่ใช่ทางลัดที่นำพาเธอไปสู่ความฝันถ้าใครคิดจะกำจัดเตยด้วยมระบอกได้เลยว่าคิดผิดครับผมแต่ฝีมือคือเครื่องพิสูจน์และทำให้เธอก้าวเข้ามาสู่รอบไฟนอลทุกการแข่งขันต่อให้สถานการณ์จะยากลำบากแค่ไหนเตยก็พยายามรวบรวมพลังใจและดึงสติกลับมาได้ในที่สุดเตยหันไปมองโลโก้ MasterChef ด้านบนนั่นคือความฝันของเตยป่ะใช่ค่ะเชฟอาชีพเชฟคือความฝันเดียวที่เตยวิ่งไล่ตามมาตลอดถึงแม้คนรอบข้างจะไม่เห็นด้วยแต่เตยก็มีพ่อเป็นแรงบันดาลใจสำคัญและเป็นคนเดียวที่เชื่อมั่นในตัวเตยแม้พ่อจะไม่ได้อยู่เห็นความสำเร็จแต่วันนี้คือโอกาสสำคัญที่เตยจะได้พิสูจน์ความฝันให้พ่อได้ภาคภูมิใจและผู้เข้าแข่งขันรอบชิงชนะเลิศคนสุดท้ายคือแม็กซ์แม็กซ์พนักงานต้อนรับบนเครื่องบินที่มีใจรักในการทำอาหารหนึ่งในผู้เข้าแข่งขันที่มีความมุ่งมั่นสูงจากความผิดหวังในการออดิชั่นของ MasterChef ซีซั่น2ทำให้เขากลับไปฝึกซ้อมและมุ่งมั่นที่จะมาคว้าผ้ากันเปื้อนในซีซั่น3ด้วยหัวใจที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความฝันเขาต้องการที่จะถ่ายทอดวิชาชีพเชฟให้กับผู้ที่มีใจรักในการทำอาหารและ MasterChef คือโอกาสเดียวที่จะทำให้ความฝันของเขาเป็นจริงแม็กซ์ยกระดับอาหารกระป๋องไม่เหลือสภาพเดิมเลยเก่งมากค่ะขอบคุณครับแม็กซ์มีความโดดเด่นเรื่องของหวานจึงได้รับฉายาว่าเจ้าชายแห่งวงการขนมหวานเป็นจานหรูที่เสิร์ฟในภัตตาคาร5ดาวได้เลยครับรสชาติเข้มข้นมากเลยเก่งมากๆนะครับซึ่งตรงกันข้ามกับอาหารข้าวที่เขาแทบจะไม่มีความมั่นใจเลยแต่แม็กซ์ก็พยายามฝึกซ้อมสิ่งที่เขาไม่ถนัดจนพัฒนาและผ่านเข้าสู่รอบไฟนอลในที่สุดขอแสดงความยินดีกับพวกคุณทั้ง3คนนะคะเราเห็นถึงความตั้งใจและความรักในการทำอาหารรวมถึงความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาตัวเองจนทำให้คุณทั้ง3คนก้าวมาอยู่จุดนี้ได้เควสคะอะไรคือแรงบันดาลใจที่ทำให้เควสเข้ามาสู่รอบชิงชนะเลิศได้จุดเริ่มต้นการทำอาหารเริ่มมาจากทำไปจีบผู้หญิงค่ะแต่ว่าวันนี้ความฝันมันใหญ่ขึ้นตั้งใจอยากจะมีร้านอาหารเป็นของตัวเองและทำให้ทั้งผู้หญิงและผู้ชายทั่วประเทศยอมรับในฝีมือการทำอาหารค่ะแล้วเตยล่ะคะมีแรงบันดาลใจอะไรแรงบันดาลใจของเตยคือคุณพ่อค่ะเพราะว่าเตยกับคุณพ่อเนี่ยรักในการทำอาหารถึงแม้ว่าวันนี้คุณพ่อจะไม่อยู่แล้วเตยก็ยังพิสูจน์ให้คุณพ่อเห็นว่าความฝันที่เตยมีกับคุณพ่อเนี่ยมันยังมีอยู่ค่ะและจะมีต่อไปเรื่อยๆแต่จะไม่ทิ้งมันค่ะแม็กซ์ล่ะคะมีแรงบันดาลใจอะไรความฝันแม่อยากเป็นอาจารย์สอนทำอาหารและทำขนมนะครับแม็กซ์อาจจะไม่ใช่คนเก่งนะครับแต่ความพยายามแม็กซ์ไม่แพ้ใครแน่นอนครับคุณเก่งมากทั้ง3คนเลยค่ะและในวันนี้นะคะพวกเพื่อนๆของคุณก็ได้มาให้กำลังใจด้วยทางด้านนู้นเลยค่ะคิทเช่นไม่เหมือนเดิมแล้วคือมันให้ความรู้สึกว่าแบบเนี่ยคือรอบไฟนอลอ่ะมันสุดยอดจริงๆรู้สึกดีที่ได้กลับมาอยู่ทั้งมันมีทั้งกำลังใจมันมีทั้งความอบอุ่นทุกคนยังดูรักกันเหมือนเดิมคือมันเหมือนพวกเราฝากฝันกันไว้แล้วล่ะใครจะได้แชมป์ก็คือทำหน้าที่แทนเพื่อนที่เหลือแล้วล่ะคุณเปาเป้คะค่ะวันนี้มาเชียร์ใครเป็นพิเศษคะวันนี้ก็ขอส่งกำลังใจให้กับทั้ง3คนค่ะแต่ว่าก็ขอเชียร์พี่เควสเป็นพิเศษค่ะบอลเชียร์ใครเป็นพิเศษครับเชียร์ทั้ง3คนครับทุกคนที่เข้ามาแข่งที่นี่เก่งทุกคนครับแต่ผมขอเชียร์เตยครับเพราะเตยคือคนที่อยู่เคียงข้างผมมาตลอดทุกทีมชาเลนจ์
ชานนท์ครับครับผมชานนท์เชียร์ใครเป็นพิเศษครับจริงๆรักทั้ง3คนนะครับแต่ถ้าให้เลือกครับผมขอเลือกเชียร์พี่แม็กครับเพราะว่าพี่แม็กบอกว่าจะแบ่งเงินรางวัลให้ครับเพิร์ทครับครับมือสั่นอยู่ป่ะนิดหน่อยครับนิดหน่อยเพิร์ทตั้งใจมาเชียร์ใครเป็นพิเศษเพิร์ทขอเชียร์เตยแล้วกันครับทำไมเสียงสนับสนุนเยอะมากขนาดนี้อันนั้นเขาคิดกันไปเองครับจีโน่คะค่ะตั้งใจมาเชียร์ใครคะก็เชียร์ลูกๆทั้ง3คนค่ะแต่ถ้าเกิดเลือก1คนก็มงลงที่เควสค่ะวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะคะที่ให้เกียรติมาเชียร์ในวันนี้ขอเชิญทุกคนรอที่ชั้น2ได้เลยค่ะแต่ละคนมีลักษณะที่ต่างกันหมดเลยในคอนเซ็ปต์ที่ทำอาหารยังไงก็คือความสนุกแน่นอนอ่ะทีมได้มาแข่งด้วยกันนะโหรอที่จะเห็นเลยว่าใครเป็นผู้ชนะเตยแม็กถึงเวลาแล้วนะครับสำหรับการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศพวกคุณจะต้องทำอาหาร3อย่างด้วยกันจานแรกอาหารเรียกน้ำย่อยหรือแอปเปอร์ไทเซอร์จานหลักหรือเมนคอร์สและสุดท้ายของหวานหรือดิเซอร์คุณจะต้องทำอาหาร3อย่างและอย่างละ3จานให้กับพวกเราชิมเมื่อคุณทั้ง3คนทำอาหารเสร็จ1เมนูนะคะคุณจะต้องนำไปเสิร์ฟให้กับกรรมการใน Master Chef Restaurant และวันนี้พวกคุณมีเวลาในซูเปอร์มาร์เก็ตของ Master Chef เพียงแค่10นาทีเท่านั้นในการที่จะคัดสรรวัตถุดิบในการทำอาหารให้ครบทั้ง3เมนูพร้อมไหมคะพร้อมค่ะถ้าพร้อมแล้วเริ่มค่ะการแข่งขันรอบไฟนอลครั้งนี้เนี่ยมันดุเดือดมันแบบใช่เลยนี่แหละคือ Master Chef ครั้งนี้มันคืออีกก้าวเดียวเท่านั้นที่จะก้าวสู่ความสำเร็จในการเป็น Master Chef ซีซั่น3ฟาดกันที่ความคิดสร้างสรรค์แล้วก็รสชาติแล้วก็ดูกันด้วยว่าใครจะพลาดน้อยกว่ากันสิ่งสำคัญที่สุดที่ควรมีในซูเปอร์มาร์เก็ตคือสติมาปัญญาเกิดแล้วทุกอย่างก็จะแก้ไขได้ด้วยตัวมันเองเห็นพวกพริกแห้งอะไรปะอีกนิดเดียวเราจะได้แล้วนะมันใกล้ความฝันเรามากๆแล้วประสบการณ์ที่เราผ่านมาทั้งหมดเลยอ่ะมันจะถูกอัดอยู่ในนี้วันนี้พร้อมมากเป็นไงเป็นกันเข้าไปสู้กันในครัวนั่นแหละอลังการมากเติร์นสลับตะกร้าไหมสำหรับเมนูแรกที่พวกคุณต้องทำนั่นก็คือแอปเปอร์ไทเซอร์หรืออาหารเรียกน้ำย่อยเควสจะทำเมนูอะไรคะวันนี้จะทำเป็นต้มข่าขมิ้น lobster ค่ะแต่ว่าจะเอาน้ำแกงต้มข่ามาตีเป็นไอศกรีมส่วนตัว lobster จะแยกมายำมีซอส orange gel เพื่อเพิ่มความสดชื่นค่ะแล้วเตยล่ะคะทำเมนูอะไรคะวันนี้เตยจะใช้อาหารพื้นบ้านวัตถุดิบพื้นบ้านของไทยค่ะโดยการรวมภาคเหนือแล้วก็ภาคอีสานเข้าด้วยกันค่ะทำเทคนิคเหมือนก้อยดิบค่ะแต่ว่าปรุงรสชาติด้วยผักพื้นบ้านจากภาคเหนือทั้งหมดค่ะเช่นเอาใบสะเดามาแทนดีวัวค่ะเพิ่มความขมแล้วก็ใบชะมวงหรือว่าผักติ้วมาทำให้มีรสชาติเปรี้ยวยิ่งขึ้นค่ะอยากให้ทุกคนได้ชิมวัตถุดิบของไทยอะค่ะในรูปแบบที่แปลกใหม่มากขึ้นแล้วแม็กซ์ล่ะคะแม็กซ์ทำเมนูอะไรคะครับผมของแม็กซ์นะครับจะมาในธีมไทยแลนด์สตรีทฟู้ดนะครับวันนี้แม็กซ์เลือกใช้กุ้งลายเสือนะครับเอามาหมักกับน้ำส้มยูสุมะนาวนะครับในถุงสุญญากาศให้รสชาติมันแทรกเข้าไปข้างในนะครับจากนั้นตัวหอยเชลนะครับจะใช้วิธีการดองกับตัวน้ำตาลเกลือแล้วก็ผิวมะนาวเราจะจัดให้อยู่ในรูปแบบของเซวิเช่นะครับปิดท้ายด้วยการใช้น้ำจิ้มซีฟู้ดนะครับมาทำเทคนิคโมเลกุล่าให้เป็นปุยหิมะครับแต่ละคนก็มีสไตล์ทำอาหารที่แตกต่างกันไปอย่างชัดเจนนะคะแต่อย่าลืมนะคะว่าเราตัดสินกันที่รสชาติและความคิดสร้างสรรค์
พวกคุณมีเวลา60นาทีในการที่จะทำแอปเปไทเซอร์หรืออาหารเรียกน้ำย่อยออกมาให้เป็นจานที่ดีที่สุดนะคะพร้อมนะคะพร้อมค่ะถ้าพร้อมแล้วเริ่มค่ะในรอบชิงชนะเลิศของ MasterChef ประเทศไทยมีเพียงหนึ่งเดียวเท่านั้นที่จะได้ครอบครอง MasterChef Trophy Quest เตยและ Max จะต้องวัดฝีมือด้วยการทำอาหารทั้งหมด3เมนูนั่นก็คือ Appetizer หรืออาหารเรียกน้ำย่อยอาหารจานหลักและของหวานและตอนนี้ถึงเวลาของเมนูอาหารเรียกน้ำย่อยต้องมาลุ้นกันว่าใครจะสามารถทำรสชาติออกมาได้โดดเด่นและมีความคิดสร้างสรรค์มากกว่ากันพวกคุณมีเวลา60นาทีในการที่จะทำแอปเปไทเซอร์หรืออาหารเรียกน้ำย่อยออกมาให้เป็นจานที่ดีที่สุดพร้อมนะคะพร้อมค่ะถ้าพร้อมแล้วเริ่มค่ะรู้สึกกดดันแล้วก็ตื่นเต้นมากๆค่ะเพราะว่าอีก2คนก็คือเก่งมากแล้วก็คอนเซ็ปต์ที่ฟังก็ดูแบบอลังการมากค่ะแอบหวั่นนิดนึงแต่เราก็มั่นใจว่าของเราก็ครีเอทีฟไม่แพ้กันเหมือนกันค่ะเตยคิดว่าจานแอปเปไทเซอร์ของเตยมีความชูวัตถุดิบที่เป็นไทยมีความหลากหลายแล้วก็เอาเมนูที่พื้นบ้านที่ทุกคนเคยเห็นเนี่ยทั่วไปเอามาทำเป็นรสชาติที่ไม่มีใครเคยกินค่ะรู้สึกมันก็แอบกดดันอยู่ว่าแบบมันรอบชิงชนะเลิศแล้วแล้วเราจะทำออกมาเป็นยังไงดีพอไหมเราชนะด้วยความคิดสร้างสรรค์แล้วก็มีหลายองค์ประกอบในจานเดียวกันค่ะที่สำคัญคือรสชาติชนะคู่แข่งแน่นอนตื่นเต้นมากเลยครับเพราะว่ามันรอบสุดท้ายแล้วครับแล้วจะได้รู้ว่าใครได้เป็นแชมป์แอปเปไทเซอร์นะครับทำเป็นคล้ายๆเซวิเช่นะครับใช้ตัวโมเลกุล่ามาทำน้ำจิ้มซีฟู้ดให้เป็นสโนว์ครับผมอันนี้มันแปลกใหม่จุดแข็งของเควสนะครับคือเขาเป็นคนที่สเปคโคเป้มากครับแต่ว่าจุดอ่อนจะเป็นเรื่องบางทีอาจจะความซับซ้อนอย่างเงี้ยอาจจะไม่มากพอแล้วก็ของเตยจริงเตยเป็นคนที่มีความคิดสร้างสรรค์ดีนะครับแต่ว่ามีจุดด้อยในเรื่องของการจัดจานนะครับเมนูแอปเปไทเซอร์แมทจะต้องชนะเพราะความคิดสร้างสรรค์และรสชาติแน่นอนครับแข่งขันของเราทั้ง3คนมีใครเก่งด้านไหนบ้างคะโหอย่างที่เราทราบกันดีนะครับว่าเควสเนี่ยเก่งทั้งอาหารคาวและหวานทุกครั้งเลยนะครับเขาทำจานอาหารออกมาเนี่ยติดอันดับต้นๆเลย1ใน3ทุกครั้งแต่มาพักหลังนะครับเขาเองเนี่ยเกิดความผิดพลาดแล้วทำให้เขาเนี่ยเกือบหลุดออกจากการแข่งขันแต่คราวนี้นะครับเชื่อมั่นเลยว่าเขาเนี่ยตั้งสติและจะกลับมาเป็นเทพเควสคนเดิมมาคนที่2เตยเนี่ยเป็นคู่แข่งที่น่ากลัวของเควสเลยทีเดียวนะครับเพราะนอกจากเตยเนี่ยจะเป็นคนที่มีความคิดสร้างสรรค์ดีมากสามารถนำมาประยุกต์ใช้ได้กับทั้งอาหารคาวและหวานแล้วเนี่ยเตยยังมีความรู้เรื่องอาหารไทยรอบด้านซึ่งสามารถนำไปผสมกับอาหารนานาชาติได้อย่างลงตัวครับว่าผู้เข้าแข่งขันคนที่3ก็น่ากลัวไม่แพ้กันแม็กซ์เนี่ยเก่งด้านขนมหวานแต่เห็นไหมว่าแม็กซ์เนี่ยเขาพัฒนาตัวเองในด้านอาหารคาวเขาไม่น้อยหน้าใครเลยและแถมความรู้ด้านของหวานเนี่ยเขาเอามาปรับใช้กับอาหารคาววันนี้เราก็ต้องมาลุ้นว่าใน3คนเนี่ยใครจะทำผลงานออกมาได้สมบูรณ์แบบที่สุดสวัสดีค่ะเมนูเรียกน้ำย่อยเควสจะทำอะไรคะทำเป็นต้มขาค่ะมีล็อบสเตอร์ค่ะแต่จะทำให้เป็นแนวโมเดิร์นขึ้นเอาน้ำแกงมาตีเป็นไอศกรีมส่วนเนื้อล็อบสเตอร์จะเอาไปยำกับใบชะครามแล้วก็มีส่วนประกอบอื่นๆค่ะเด่นๆเลยเป็นไอศกรีมต้มขาขมิ้นค่ะมั่นใจกับมันมากมั่นใจค่ะเชฟแล้วเควสจะทำยังไงกับล็อบสเตอร์ล็อบสเตอร์จะเอาไปลวกค่ะก่อนที่จะเอาไปยำเอาไปยำอีกเจอความเปรี้ยวของมะนาวคิดไหมว่ามันจะโอเวอร์คุกคิดดีๆและระวังค่ะเชฟขอบคุณค่ะเพราะว่ามันก็จริงถ้าเจอมะนาวมันก็จะสุกเข้าไปอีกไง
เตยครับค่ะเชฟสวัสดีค่ะวันนี้เตยทำเมนูอะไรวันนี้จะทำเป็นคล้ายๆลาบก้อยค่ะทำคล้ายๆภาคอีสานค่ะแต่ว่าเอาวัตถุดิบจากภาคเหนือมาใช้เกือบทั้งหมดเลยค่ะเหมือนโชว์วัฒนธรรมของภาคเหนือกับภาคอีสานนะคะหมายถึงจะทำเป็นก้อยดิบแล้วคิดว่าเมนูนี้มีอะไรน่าสนใจที่ชนะคู่แข่งได้เนี่ยเตยว่ามันต้องไม่มีใครเคยกินแน่นอนค่ะกับเอาทั้งสองอย่างมาผสมรวมกันจะเอาผักภาคเหนือที่มีรสชาติอะค่ะมาปรุงแทนก็คือจากอาหารพื้นบ้านที่ทุกคนกินมันถูกยกระดับได้ค่ะแน่ใจนะว่าก้อยไม่ง่ายเกินไปสำหรับการแข่งขันครั้งนี้แน่ใจค่ะเชฟขอโชคดีขอบคุณค่ะจานเนี้ยมันอาจจะไม่ใช่ลูกเล่นที่ดูว้าวแต่มันก็พิสูจน์ว่าเตยก็เป็นคนหนึ่งที่รู้พื้นฐานของวัตถุดิบไทยได้ดีแม็กครับครับผมเมนูของแม็กจะทำอะไรครับวันนี้จะทำเป็นคล้ายๆเซบิเช่ขึ้นมาครับก็คือผมแยกการคุกกิ้งของแต่ละตัวครับอย่างตัวกุ้งลายเสือผมก็เอาไปหมักในสูตรถุงสุญญากาศนะครับกับพวกน้ำส้มยูสุและมะนาวนะครับส่วนหอยเชลล์นะครับผมก็มาเคี่ยวนะครับให้มีรสชาติมากขึ้นให้มีความหวานธรรมชาติเข้าไปด้วยครับแม็กครับเมนูนี้นะครับมันเหมือนกับผ้าคุณคิดว่าเมนูนี้เนี่ยครับมันง่ายไปไหมอาจจะฟังชื่อดูง่ายนะครับแต่จริงๆขั้นตอนมันมีขั้นตอนลึกซึ้งอยู่ข้างในคิดว่าไม่ง่ายครับที่จะทำให้ได้อร่อยครับมั่นใจครับผมทำมาหลายรอบครับคิดให้ดีนะครับครับขอบคุณครับคือเมนูแม็กจะดูธรรมดาในสายตาคนอื่นแต่ในแต่ละวัตถุดิบแม็กเพิ่มรสชาติเพิ่มเทคนิคการทำอาหารลงไปฉะนั้นแม็กคิดว่าถ้าเรื่องความคิดสร้างสรรค์ในเรื่องของรสชาติแม็กก็ไม่น่าจะแพ้ทั้งสองคนทั้งสามคนครับความฝันของพวกคุณใกล้จะเป็นความจริงแล้วนะคะอย่าทำลายความฝันของตัวเองด้วยความผิดพลาดเพียงเล็กๆน้อยๆขอให้ทุกคนตั้งสติให้ดีได้ยินไหมคะค่ะเชฟรู้สึกได้ว่าวันนี้รีบมากเพราะว่าดีเทลมันเยอะรายละเอียดในเมนูที่จะใส่เข้าไปมันเยอะมองดูจากที่เควสปรุงนะต้องขาเควสใส่น้ำตาลด้วยซึ่งผมทำกินอยู่บ้านผมก็ไม่เคยใส่นะคือแมทเนี่ยพี่มันคือแมทพลาดไม่ได้แม้แต่อย่างเดียวเลยพลาดไม่ได้แม้แต่ครั้งเดียวเลยไม่นี่สักทีเควสครับค่ะเชฟเป็นไงเครียดไหมครับเครียดค่ะเครียดค่ะอย่าเครียดมากนะครับเควสค่ะเชฟเดี๋ยวไม่สวย โอเคค่ะเชฟไม่เครียดค่ะสู้ๆนะครับค่ะขอบคุณนะเชฟเลยครับค่ะเครียดไหมครับกดดันค่ะตอนนี้นึกถึงอะไรอยู่ครับนึกถึงเพื่อนๆสองคนที่แข่งอยู่ค่ะว่าขอให้เขาทำไม่ได้ขอให้เขาทำไม่ทันเดี๋ยวแม็กครับผมแม็กครับเตยเขากำลังอวยพรให้คุณสองคนทำไม่ทันนะครับผมร้ายแม็กครับผมคิดอะไรอยู่ตอนนี้ครับคิดว่าต้องทำให้ทันครับผมไม่คิดอยากจะให้คนอื่นทำช้าบ้างเหรอเป็นคนคิดบวกครับงั้นแสดงว่าคุณบอกว่าเตยคิดลบไปสิโอเคครับขอบคุณครับเชฟไปแล้วครับตอนนี้ขอเสียงกองเชียร์เควสหน่อยครับเสียงกองเชียร์เตยหน่อยครับแล้วขอเสียงกองเชียร์แม็กซ์หน่อยครับอย่าเครียดนะครับอย่ากังวลแค่ล้านเดียวเองคือมันก็มีกำลังใจดีที่เพื่อนเชียร์แต่แบบบางทีก็แอบกดดันสายตาจากข้างบนมันกำลังกดดันเราอยู่ข้างล่างตอนนี้เหลือเวลาอีก15นาทีเท่านั้นอาหารของคุณจะต้องใกล้เสร็จแล้ววันนี้คุณจะพลาดอะไรไม่ได้เลยเด็ดขาดได้ยินไหมครับค่ะเชฟเคว
สทำเมนูอะไรคะโอ้โหเมนูของเควสนะครับน่าสนใจมากเขานำล็อบสเตอร์นะครับมาเสิร์ฟคู่ไปกับนักวัชชีเป็นไอศกรีมต้มข่าขมิ้นนั่นแหละครับผมจากนั้นแล้วนะครับผมเขาจะทำถั่วลันเตาเป็นคาเวียร์ครับผมเอาถั่วลันเตาเนี่ยมาบดใส่เข้าไปในออริเจเนตแล้วเอาไปหยดในน้ำแคลเซียมให้เป็นเม็ดเป็นเม็ดคาเวียร์ขึ้นมาเสิร์ฟคู่ไปกับจานนี้เรื่องรสชาติเรื่องความคิดสร้างสรรค์เนี่ยไม่เคยห่วงเขาเลยค่ะแต่สิ่งที่ห่วงคือว่าการที่เอาล็อบสเตอร์ไปลวกก่อนเดี๋ยวเขาจะเอามาเจอพวกน้ำยำที่มีมะนาวจะทำให้กุ้งสุกเกินไปอีกนะคะต้องระวังตรงนี้มากๆแล้วเตยล่ะคะเขาจะทำก้อยเนื้อที่ผสมระหว่างเนื้อกับอีสานก้อยเนี่ยต้องมีความขมนิดๆเขาไม่ได้ใช้ดีหรือใช้เลือดมาผสมนะเขาใช้สะเดาที่พี่ชอบจริงๆเลยเนี่ยคือการที่เขาใช้ผักสารพัดที่มีกลิ่นแรงอันนี้รอดูเลยว่าความคิดของเขาที่ผสมมันออกมาเนี่ยจะเป็นยังไงผมมันกังวลว่าก้อยเนี่ยมันเป็นอาหารที่กินกันทั่วไปสำหรับ MasterChef ง่ายไปไหมแล้วแม็กซ์นะคะแม็กซ์เนี่ยเขาจะทำอาหารที่เป็นสเปนกับไทยอ่ะคือเซวิเช่ยำไทยเซวิเช่ก็เหมือนยำของสเปนอ่ะนะแต่แม็กซ์เขามีความคิดสร้างสรรค์นะครับเพราะว่าเขาไม่ได้ทำเป็นน้ำยำธรรมดานะเขาจะทำเป็นสโนว์ครับหรือเรียกได้อีกอย่างว่าน้ำยำกระทิมะครับก็น่าสนใจนะครับแต่ผมว่ามันก็เป็นเหมือนกับพลาดดีๆนี่เองอะฮะก็เลยไม่ทราบเหมือนกันว่าเขาเนี่ยจะทำออกมาแล้วดูน่าสนใจขนาดไหนให้มันแตกต่างกับพลาดธรรมดาของเราเนี่ยครับครับเหลือเวลาอีกเพียง5นาทีสุดท้ายนะคะทุกอย่างต้องพร้อมใกล้จัดจานแล้วอย่าลืมนะคะพวกคุณต้องจัดถึง3จาน5นาทีสุดท้ายค่ะมาเชฟเควสใจเย็นเควสค่ะเชฟไอติมของคุณยังไม่เซ็ตเลยMasterChef ประเทศไทยซีซั่น3ได้เดินทางมาถึงจุดสิ้นสุดของการแข่งขันทั้ง3คนต่างพยายามสร้างสรรค์อาหารจานของตนเองอย่างสุดความสามารถแต่เพราะไม่มีอะไรคาดเดาได้ใน MasterChef Kitchen แห่งนี้โดยเฉพาะในรอบชิงชนะเลิศเควสค่ะเชฟไอติมของคุณยังไม่เซ็ตเลยแก้ไขปัญหาเดี๋ยวนี้ค่ะเชฟเควสใส่น้ำแข็งด้วยนะเควสเทลิควิดไนโตรเจนเพิ่มคือเรามั่นใจว่าลิควิดไนโตรเจนเนี่ยเอามาใส่มันแข็งแน่นอนมันต้องเซตตัวเร็วขึ้นครั้งนี้เป็นครั้งแรกเลยที่ผมรู้สึกว่าพี่เควสกดดันที่สุดวันนี้เราก็อยากลุ้นให้น้องๆเขาทำให้มันทันอย่างน้อยก็ขอให้มีอาหารไปส่งให้มันทันเวลาค่ะเหลือเวลาอีกเพียง3นาทีเท่านั้นคุณต้องเริ่มจัดจานแล้วนะครับไม่งั้นไม่ทันแน่เร่งเลยครับค่ะเชฟควสไปเอาจานก่อนเปล่าจ้ะๆๆๆแป๊บนึงจ้ะโอ้ยลูกควสเจียวยังไม่ลงยังอันนี้ยังไม่ลงพอของเตยป่ะเตยโอ้ยเอาแคปหมูลงไปทอดแล้วมันก็วิ่งไปหยิบของในเฮ้ยทำไมมันกล้าทิ้งแคปหมูวะเชียร์แล้วเตยค่ะอะไรอ่ะเตยตั้งใจให้มันกรอบไหมตั้งใจค่ะเตยแล้วนี่ยังไงเหนียวอย่างนี้เลยคิดว่าแก้ไขได้ไหมคิดว่าแก้ไขได้ค่ะเชฟเร่งค่ะค่ะแล้วทำไงดีวะคือชิมล็อตแรกก็กรอบแล้วทำไมพอจะเสิร์ฟจริงๆมันไม่กรอบวะใจแป้วแต่ก็รู้สึกว่าโอเคเอาวะทอดที่เหลือลองทอดดูการแข่งขันครั้งนี้มีความฝันของคุณเป็นเดิมพันพวกคุณมีความมุ่งมั่นและความตั้งใจจนได้มาเป็น3คนสุดท้ายจงใช้โอกาสนี้คว้าฝันของคุณมาให้ได้นะครับค่ะเชฟครับเชฟ
ไม่ได้วันนี้มันเป็นโอกาสสุดท้ายที่เราจะต้องทำออกมาให้ดีที่สุดสวยมากโอ้ยมงลงคือวันนี้มันคือการแข่งขันครั้งสุดท้ายของเราแล้วแล้วเรารู้สึกว่าเราจะไม่มีโอกาสได้แก้ตัวแล้วทุกคนครับคุณเหลือเวลาอีกเพียง30วินาทีเท่านั้นจัดจานนี้ให้สวยที่สุดในชีวิตของคุณเร่งเลยครับพ่อเชฟจริงๆคือแม็กไม่ได้เก่งเท่าทั้งสองคนแต่ว่าสิ่งที่ทำให้แม็กเข้ามาได้เนี่ยคนน่าจะเห็นว่าเราพยายามจนเราแบบเข้ามาเป็นหนึ่งในฟิแนลลิสต์ได้10เข้ามาต่อกันเลยพวกเราเก่งมากโอ้ยแค่อันแรกก็ไม่ไหวแล้วไหวไหวไหวขอเชิญทั้ง3คนนำจานอาหารของตัวเองออกมาวางด้านหน้าเลยค่ะเควสคะคิดว่าจานอาหารของตัวเองเนี่ยดีของเตยยังไงคะอย่างแรกที่เห็นได้ชัดคือหน้าตาดีกว่าค่ะไม่เหมือนเสิร์ฟมาแค่คำเดียวเตยคะเตยคิดว่าจานอาหารของตัวเองเนี่ยดีกว่าของแม็กซ์ยังไงอย่างน้อยของเตยก็ยังดูมีความเป็นไทยโชว์วัตถุดิบพื้นบ้านค่ะของพี่แม็กดูเหมือนกุ้งแช่ลำปลาแม็กซ์คะคิดว่าจานอาหารของตัวเองเนี่ยดีกว่าของเควสยังไงจานอาหารของแม็กซ์นะครับน่าจะเข้าคอนเซปต์แอปเปไทเซอร์มากที่สุดแล้วนะครับจะทำให้คนอยากกินจานต่อไปครับพอดูของเควสแล้วก็ไม่แน่ใจว่ากินจานเดียวคงอิ่มไม่อยากกินจานอื่นแล้วครับค่ะและตอนนี้นะคะกรรมการทั้ง3ท่านก็พร้อมที่จะตัดสินแล้วขอเชิญทั้ง3ท่านนะคะนำจานอาหารของตัวเองเดินตามกรรมการไปใน MasterChef Restaurant เลยค่ะเชิญค่ะมงลงสุดนี่น่าจะเป็นเควสค่ะเราไม่นึกเลยว่ามันคืออาหารไทยคือโอ้โหพรีเซนเทชันออกมาจานมันสวยมากคืออยากชิมของพี่เตยมากที่เขาเอาผักพื้นบ้านต่างๆมารวมกันไม่เคยกินในรูปแบบนี้ของพี่แม็กซ์เองนั้นก็ออกมาสวยเป็นไฟดายที่ดูดีเลยแล้วก็แถมยังมีการทำไอตัวน้ำจิ้ม3รสอ่ะเป็นแบบสเต็ปอินอ่ะคุณบอลซึ่งมันดูน่าตื่นตาตื่นใจเควสครับเชิญเสิร์ฟพวกเราเลยครับถ้าเกิดมององค์ประกอบจานเราก็น่าจะเยอะที่สุดมันเป็นความกล้าอย่างหนึ่งที่ดึงอาหารไทยดัดแปลงนิดนึงให้มันมีความโมเดิร์นจานนี้ได้ไอเดียมาจากต้มข่าแต่วันนี้เลือกใช้ lobster ทำเป็นต้มข่าขมิ้น lobster แต่จะแยกน้ำแกงออกมาทำเป็นไอศกรีมตัว lobster จะเอาไปลวกแล้วก็เอามายำยำกับใบชะครามเพื่อให้ได้ความเค็มจากใบมีซอสเจลส้มเพื่อให้ความสดชื่นค่ะเควสคะเควสคิดว่าเนื้อ lobster ของเควสเนี่ยสุกเกินไปหรือเปล่าไม่ค่ะเควสแก้ไขยังไงคะจากตอนแรกที่ตั้งใจว่าจะเอาไปโพสต์ต่อในเนยค่ะพอเห็นว่าลวกแล้วแล้วตัว lobster ค่อนข้างเล็กมันอาจจะทำให้โอเวอร์คุกพอเดี๋ยวจะไปยำต่อก็เลยตัดสินใจไม่นำไปโพสต์ค่ะหรือเนื้อ lobster ที่คุณคิดว่ามันสุกพอดีดิฉันคิดว่าสุกสมบูรณ์แบบเลยล่ะการปรุงน้ำยำเป็นยำที่ค่อนข้างจะนุ่มนวลคุณไม่ได้ใส่ความเผ็ดลงมาแต่คุณแก้มันด้วยไอศกรีมและเจลส้มจริงๆแล้วเนี่ยเป็นความคิดที่ดีแต่สำหรับดิฉันน่าจะมีสัมผัสข
ของรสเผ็ดเติมเข้ามาอีกหน่อยนึงค่ะรสชาติทำออกมาได้ดีฉันชอบรสชาติยำของคุณในการที่คุณทำกุ้งสุกไม่ได้สุก 100% รสชาติสัมผัสทำได้ดีมากไอศกรีมที่ทำจากต้มข่าขมิ้นเป็นความคิดที่ดีสร้างสรรค์แต่รสชาติจืดสนิทเราต้องการรสชาติที่เข้มข้นทุกอย่างที่คุณใส่เข้ามาคุณควรจะต้องชิมก่อนก็ชิมพลาดไปหน่อยถ้าเกิดน้ำแกงตัวนี้เราชิมแล้วว่ามันรสชาติดีแต่พอไปทำไอติมความเย็นมันอาจจะทำให้รสชาติดรอปลงไปจานนี้เนี่ยเพื่อเอาเมนูพื้นบ้านมาจัดจานให้ดูทันสมัยและใส่ความคิดสร้างสรรค์ในการใช้เทคนิคการทำสมัยใหม่โมเลกุล่าทั้งหลายเมื่อเอามารวมกันในคำเดียวให้ความสดชื่นแต่มีอยู่สิ่งเดียวชะครามเนี่ยคุณอาจจะลวกน้อยไปเมื่อรับประทานรวมกันแล้วมันจะเค็มโดดออกมาติดอยู่สิ่งเดียวอย่างอื่นถือว่าดีมากครับเราตั้งใจจะใส่องค์ประกอบเข้าไปเยอะเลยอาจจะทำให้บางอย่างพลาดไปบ้างเช่นใบชะครามเตยเชิญเสิร์ฟอาหารให้เราเลยครับเราจัดจานสู้กับเพื่อนอีก2คนไม่ได้แต่เราก็ยังมั่นใจว่ารสชาติและความแปลกใหม่ของเราอ่ะเหนือกว่า2คนแน่ๆอธิบายคอนเซ็ปต์ของอาหารนี้ให้พวกเราฟังครับค่ะอาหารของเตยในวันนี้เตยจะนำเสนอเป็น4ภาคค่ะโดยแอปเปไทเซอร์เตยเริ่มจากภาคเหนือและภาคอีสานเตยเลือกใช้วิธีการทำแบบอีสานก็คือเอาก้อยดิบมาค่ะแต่ว่าวัตถุดิบทั้งหมดที่เอามาใส่ก้อยเนี่ยเป็นผักพื้นบ้านภาคเหนือค่ะอยากให้ทุกคนรู้ว่าผักเนี่ยจริงๆแล้วผักพื้นบ้านเนี่ยมีรสชาติที่หลากหลายไม่ใช่แค่เหม็นเขียวอย่างเดียวค่ะวันนี้เตยก็เลยเอาใบติ้วข่นกับใบชะมวงเนี่ยมาเพิ่มความเปรี้ยวแล้วก็ใบสะเดามาเพิ่มความขมแทนดีวัวค่ะทานคู่กับซอสจิงเจอร์กาลิกลางเวลากินกับผักที่มีความฉุนเปรี้ยวกับเผ็ดร้อนเนี่ยจะทำให้เราอยากกินอาหารจานอื่นมากขึ้นค่ะเตยคิดว่าแคบหมูของเตยเป็นยังไงมันกรอบค่ะขอบคุณค่ะเตยครับเตยใช้ผักพื้นบ้านอะไรบ้างผักที่รองใต้ตัวเนื้อก้อยดิบอะค่ะเป็นผงส้อยค่ะทำให้มีกลิ่นฉุนคล้ายๆวาซาบิค่ะแล้วก็มีผักแพ้วเป็นรสเผ็ดค่ะแล้วก็มีเป็นใบชะมวงกับใบติ้วขนที่เพิ่มความเปรี้ยวค่ะส่วนสลัดจะมีเป็นขยงมะตูมแขกผักชีลาวผักที่ให้ความฉุนค่ะคือจานนี้เนี่ยนะถึงแม้มันจะเป็นเมนูที่ดูง่ายและมีอยู่ทั่วไปแต่เตยก็ยังใส่ลูกเล่นเข้ามาด้วยและเข้าใจในการใช้ผักทั้งหลายเตยไปศึกษาว่าจุดเด่นของผักแต่ละอย่างเป็นยังไงแล้วเอามารวมกันเหมือนธรรมดาแต่ไม่ธรรมดาเอาสิ่งที่ง่ายๆมาทำให้กลายเป็นของดูดีเก่งมากครับเตยครับค่ะเตยทำรสชาติออกมาได้ดีมากเข้มข้นลงตัวมากขอบคุณครับสิ่งที่ดิฉันประทับใจก็คือการที่ใช้สะเดาแทนการใช้ดีดิฉันถือว่าเป็นการเลือกรสขมที่ฉลาดมากส่วนผักต่างๆเตยกะสัดส่วนของมันได้พอดีได้กลิ่นครบทุกตัวข้อที่ดิฉันชอบที่สุดก็คือการนำอาหารพื้นบ้านมาใส่ความคิดสร้างสรรค์จนออกมาเป็นจานที่เรียกว่าสมบูรณ์ทีเดียวกรรมการชมเราภูมิใจกับมันอะมันดูเหมือนง่ายแต่การที่เราต้องไปชิมต้องไปแบบศึกษาละเอามันจัดรวมกันอะมันไม่ง่ายเลยนะแม็กซ์ครับเชิญเสิร์ฟอาหารเรียกน้ำย่อยได้เลยครับเสิร์ฟเป็นคนสุดท้าย
เราก็จะเห็นแล้วว่าแต่ละจานเนี่ยมีคอมเมนต์เป็นยังไงบ้างของ2จานเนี่ยคือโดยรวมก็คือดีอ่ะแล้วของเราจะเป็นยังไงวะเลยคือมันก็ตุ้มตุ้มต่อมๆนะจานอาหารคอมแบ็กนะครับจะมาในธีมของอาหารริมทางเดินนะครับหรือสตรีทฟู้ดที่เรารู้จักกันดีนะครับจานนี้ได้ใช้คอนเซ็ปต์แล้วก็ไอเดียมาจากการที่เราไปกินพวกซีฟู้ดแล้วก็จิ้มน้ำจิ้มซีฟู้ดวันนี้แม็กใช้กุ้งลายเสือนะครับแล้วก็เอาวิธีการหมักโดยภายใต้สุญญากาศกับน้ำส้มยูสุแล้วก็มะนาวครับผมทำให้ตัวกุ้งนะครับสุกแบบเซวิเช่นะครับผมแม็กจานที่คุณเสิร์ฟอาหารเรียกน้ำย่อยจานนี้เนี่ยมันไม่ง่ายกันไปหรอความคิดสร้างสรรค์เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่เหล่าคณะกรรมการคาดหวังจากผู้เข้าแข่งขันทั้ง3คนเพราะนั่นคือคุณสมบัติที่ดีของผู้ที่จะเป็นมาสเตอร์เชฟประเทศไทยแม็กครับจานที่คุณเสิร์ฟอาหารเรียกน้ำย่อยจานนี้เนี่ยมันไม่ง่ายกันไปหรอแม่คิดว่ามันน่าจะมีความลึกซึ้งในเรื่องของรสชาติมากกว่าที่เราคิดเดี๋ยวแม่จะตักตัวน้ำจิ้มซีฟู้ดให้ได้ทานนะครับตัวน้ำจิ้มซีฟู้ดนะครับวันนี้แม่ใช้เทคนิคโมเลกุล่านะครับทำเป็นตัวสโนว์นะครับหรือเป็นปุยหิมะนะครับแล้วก็จะใส่ตัวแอปเปิ้ลนะครับแล้วก็น้ำส้มยูสุเข้าไปด้วยครับผมจานพี่แม็กคือต้องยอมรับเลยว่าเขาทำพรีเซนต์ออกมาดีมากคือมันดูตื่นเต้นอ่ะครับผมก่อนที่จะเริ่มทานนะครับแม็กอยากให้คลุกทุกอย่างเข้าด้วยกันครับผมอย่างแรกเลยนะครับจานนี้แม็กไม่ได้เสิร์ฟแบบธรรมดานะครับแม็กเสิร์ฟด้วยน้ำยำนะครับที่มีรสชาติของแอปเปิ้ลเขียวนำไปผสมกับยูสุใส่ลิควิดไนโตรเจนแล้วก็ปั่นให้มันกลายเป็นสโนว์อันนี้เป็นความคิดสร้างสรรค์ที่ดีรสชาติที่แม็กพูดมาเนี่ยเชฟได้รสชาติจากหอยเชลล์อย่างเดียวส่วนกุ้งลายเสืออาจจะชิ้นใหญ่เกินไปหรือว่าหมักไม่นานเพียงพอนะครับรสชาติมันก็เลยเข้าไม่ถึงสำหรับกุ้งลายเสือแม็กทำความธรรมดาให้ไม่ธรรมดาจัดเรียงอาหารมาแบบชนิดที่ลืมคำว่าสตรีทฟู้ดไปเลยแต่คำแรกรสชาติที่กระแทกปากเดี๋ยวฉันต้องใช้คำว่ากระแทกเลยคือความเปรี้ยวมันเปรี้ยวมากเป็นคนตักสโนว์ที่เป็นน้ำยำให้เราเองอันนี้เนี่ยความคิดสร้างสรรค์ดีสวยงามแต่สำหรับดิฉันเปรี้ยวมากจานนี้นะครับมันอาจจะดูเรียบง่ายไปหน่อยแต่พอแม็กซ์เสิร์ฟด้วยสโนว์หรือผงหิมะมันกลายเป็นอาหารที่ดูดีขึ้นมาเลยในแง่ของเรื่องรสชาติเนี่ยสัดส่วนผงสโนว์มันเยอะเกินไปมันจะทำให้รสชาติมันกระโดดออกมาถ้าแม็กซ์ฝึกฝนมาก่อนว่าจะใส่เยอะแค่ไหนนะจานนี้จะออกมาสมบูรณ์เลยก็เลยติดอยู่ตรงนี้แล้วครับจุดประสงค์ที่ตักลงไป2ช้อนเนี่ยเพราะว่าอยากให้ภาพสวยงามจริงๆรู้สึกแบบเสียดายจริงๆเพราะไม่อย่างนั้นมันก็น่าจะเป็นจานที่ออกมาเป็นจานที่ดีจานหนึ่งได้เลยอะพวกคุณทั้ง3คนนะครับพยายามทำอาหารเรียกน้ำย่อยออกมาอย่างเต็มที่ขอเชิญพวกคุณทั้ง3คนนะครับกลับที่สเตชันเพื่อได้เตรียมอาหารจานหลักให้เราชิมต่อไปครับเรามาเริ่มจานแรกของเควสกันก่อนเลยดีกว่าครับเขาทำล็อบสเตอร์ออกมาได้ดีสุกกำลังดีอันนี้สุกดีใช่เขามีคาเวียร์ที่ทำจากถั่วลันเตามีลูกเล่นเข้ามามีความคิดสร้างสรรค์ที่ดีแต่ตัวที่เป็นไอติมสำหรับผมนะครับจืดมากผมได้ชิมแต่เฉพาะกะทิมันๆ
มีขมิ้นออกมานิดเดียวเท่านั้นเองนะครับผมเลยไม่ชอบตัวที่เป็นไอติมตัวนี้แต่พี่ไม่เห็นด้วยนะพี่ว่ากลิ่นมันหอมใช้ได้ทีเดียวและมันเป็นกะทิที่จะไปทำให้ทั้งหมดนัวขึ้นแต่ผมว่ามันเหมือนกับดรอปลงไปอ่ะพี่ของผมเนี่ยก็องค์ประกอบหลายอย่างเขาเนี่ยเมื่อเอามากินรวมกันเนี่ยมันเข้ากันดีรสชาติมันกลมกล่อมขึ้นแต่ผมติดเพราะผมไม่คนชอบชะครามมันลวกไม่พอมันเลยเค็มโดดขึ้นมาผมติดอยู่ตรงนั้นอันนี้เราไม่โดนใช่ของผมนี่ไม่เจอนะครับพี่ครับแล้วในฐานะคนไทยพี่จะแตะเผ็ดเข้าไปนิดนึงขาดเผ็ดใช่ไหมใช่ขาดเผ็ดถ้าเราแตะเผ็ดเข้าไปอีกนิดเดียวนะจานนี้สมบูรณ์แบบส่วนของเตยเนี่ยผมชอบรสชาติมากกับการที่เขาเอาเหนือกับอีสานนี่มาผสมรวมกันใช้เครื่องเทศต่างๆใช้อย่างที่มีความชำนาญเหมือนกับเชฟเหนือชีเห็นด้วยกับเชฟเอียนเรื่องรสชาตินะมาเจอผักต่างๆที่เขาเลือกใช้ก้อยเนี่ยจะจืดครับแต่ปรากฏว่าเวลาเราชิมเข้าไปเนี่ยมันแรงพอที่จะไปสู้ผักต่างๆที่รสชาติถุนเรียกว่าเป็นเด็กที่ใฝ่หาความรู้เรื่องของพื้นบ้านมาดีมากๆคืออันนี้ต้องชมเขาจริงๆแล้วสามารถเอาความเปรี้ยวความหอมทุกอย่างมารวมกันไม่ใส่ดีด้วยใช่ไม่ใส่ดีเขาใช้สะเดาแทนซึ่งตัวนี้เขาลดความเสี่ยงเรื่องคาวออกไปโดยสิ้นเชิงใช่เพราะบางคนอาจจะไม่ชอบใช่ค่ะแต่ที่พี่ชอบตอนที่เขาจบมาด้วยซอสกระเทียมและมะนาวมันมาช่วยชูรสก้อยแรงๆและเพลาเพลากลิ่นฉุนของผักได้เลยอันนี้เห็นด้วยเริ่มคนต่อไปเลยแม็กซ์นะครับจานนี้เนี่ยผมว่ามันธรรมดาเกินไปนะครับการที่บอกว่าเป็นเซวิเช่นะครับพูดง่ายไปก็คือพลานะฮะนะครับตัวกุ้งลายเสือเนี่ยผมไม่ได้รสชาติเลยแต่ว่าสำหรับหอยเชลแล้วเนี่ยมันเข้าทันทีเลยเพราะว่าค่อนข้างที่จะบางความสุกดีมากแต่ชอบเทคนิคที่เขาเอาไอ้ตัวน้ำจิ้มที่เป็นสโนว์หรือหิมะมาโรยมีเหมือนลูกเล่นมีอะไรมีเทคนิคขึ้นมาแล้วดูแล้วจานนี้ดูดีขึ้นมาหน้าร้องว้าวทันตาเห็นเลยอ่ะนะแต่รสชาติของเขาเนี่ยที่พี่ป้อมพูดอ่ะเปรี้ยวไปหรอครับพี่ของพี่เปรี้ยวจนพี่แบบอึ้งเลยใช่เขาใส่เยอะไปซึ่งจริงๆควรจะโรยแค่นั้นนะไม่ควรมาใส่เป็นตู้มเดียวอย่าลืมนะครับอันนี้รอบไฟนอลนะครับถ้าคุณทำอาหารแบบนี้ออกมานิ่งๆออกมาเนี่ยผมว่าความคิดสร้างสรรค์เนี่ยยังไม่เพียงพอครับเดี๋ยวเราต้องมาลุ้นกันแล้วครับว่าจานเมนคอร์สหรือว่าอาหารจานหลักของเขาเนี่ยจะเป็นยังไงครับผ่านไปแล้วสำหรับการแข่งขันในรอบเมนู Appetizer หรืออาหารเรียกน้ำย่อยตอนนี้ถึงเวลาที่ Quest เตยและ Max ต้องมาดูฝีมือกันต่อกับการรังสรรค์เมนูเมนคอร์สหรืออาหารจานหลักหลังจากที่ทั้ง3คนได้เสิร์ฟแอปเปไทเซอร์หรืออาหารเรียกน้ำย่อยไปแล้วนะคะตอนนี้ก็ถึงเวลาของเมนูเมนคอร์สหรืออาหารจานหลักแล้วเควสคะเควสจะทำอะไรคะจะทำเป็นแก้มวัวตุ๋นในซอสแกงบุ๋มใบค่ะเสิร์ฟคู่กับข้าวทางตะวันออกกลางค่ะแกงบุ๋มใบเป็นยังไงคะจะเป็นมันจะอยู่ระหว่างแกงมัสมั่นกับแกงกะหรี่ค่ะแล้วคิดยังไงถึงเอามาทานกับข้าวของทางตะวันออกกลางคิดว่าตัวซอสนี้มันน่าจะเข้ากันดีกับข้าวของทางนั้นด้วยกลิ่นของเครื่องเทศค่ะน่าสนใจมากนะคะเตยทำเมนูอะไรคะค่ะจานเมนเตยจะเป็นอาหารภาคกลางอาหารไทยโบราณแล้วก็อาหารภาคใต้ค่ะโดยจะมีข้าวกับพริกเกลือค่ะกินคู่กับเป็ดย่างที่เอาไปหมักกับสมุนไพรเครื่องเทศที่เอาไว้กินกับแกงเผ็ดเป็ดย่างค่ะแต่ว่าเป็นซอสไข่ที่ทำคล้ายๆกับฮอลแลนเดสค่ะน่าสนใจค่ะน่าสนใจแล้วแม็กซ์ล่ะคะแม็กซ์ทำเมนูอะไรคะแม็กซ์ยังคงคอนเซ็ปต์สตรีทฟู้ดเหมือนเดิมนะครับแต่วันนี้จะมาเปลี่ยนรูปแบบในการเสิร์ฟนะครับทำเป็นเซิร์ฟแอนด์เทิร์ฟนะครับถ้าทานเฉพาะตัวเนื้อกับซอสเนี่ยจะเหมือนเราทานแกงเผ็ดเนื้อแต่เวลาเราทานตัวซอสกับแซลมอนนะครับจะเหมือนเรากินชูชีแล้วก็เสิร์ฟพร้อมกับตัวโทเมโทบูเล่ครับจะใช้เวลากี่ชั่วโมงคะ ต้องทำให้ทานภายใน1ชั่วโมงครับในการทำเมนคอร์สหรือว่าอาหารจานหลักนี้พวกคุณมีเวลาเพียงแค่60นาทีเท่านั้นทำออกมาให้ดีที่สุดนะคะให้คู่ควรกับที่เป็นรอบชิงชนะเลิศพร้อมนะคะพร้อมครับ
ถ้าพร้อมแล้วเริ่มค่ะพอนึกถึงจุดเริ่มต้นว่าทำไมเราถึงก้าวเข้ามาในรายการเนี้ยมันเลยทำให้เราฮึดสู้อีกครั้งเราอยากได้โทรฟี่แล้ววันนี้เรามาอยู่ใกล้มันมากที่สุดแค่ก้าวเดียวเท่านั้นปกติเรากลัวครัวที่นี่ตลอดเลยอะเราไม่รู้ว่ามันจะส่งเรากลับบ้านเมื่อไหร่แต่วันนี้ครัวเนี้ยมันจะทำให้ความฝันอะไรหลายๆอย่างที่เราอยากได้อะเป็นจริงขึ้นมาซีซั่นที่แล้วซีซั่น2เนี่ยแม็กมาได้แค่รอบ100คนแล้ววันนี้แม็กก็เป็น3คนสุดท้ายฉะนั้นเป้าหมายสุดท้ายที่แม็กจะทำในรายการนี้คือแม็กต้องเป็นแชมป์ให้ได้ความมุ่งมั่นความพยายามในการคว้าฝันที่จะเป็นมาสเตอร์เชฟคนที่3ของประเทศไทยยังไม่จบเพียงเท่านี้ติดตามการต่อสู้ครั้งสุดท้ายของพวกเขาทั้ง3คนว่าใครจะสามารถฝ่าฟันอุปสรรคและเอาชนะความกดดันที่จะเกิดขึ้นเพื่อก้าวไปเป็นแชมป์มาสเตอร์เชฟประเทศไทยคนต่อไปมาสเตอร์เชฟประเทศไทยคนต่อไปก็คือสัปดาห์หน้าห้ามพลาดเฮลิคอปเตอร์